ากันปล่อยก๊าซพิษแม้นเราตัวน้อยนิดก็มีจิตคิดแก้ไขคุณครูขอแก้นิดนึงนะคะลูกคุณครูสลับที่กันอยู่ตรงที่คำว่าแม้นเรานะคะคุณครูเขียนแม้นตัวซะก่อนแก้ให้แล้วร่วมแก้ไขโรคร้อนขึ้นทุกวันหากพากันปล่อยก๊าซพิษแม้นเราตัวน้อยนิดก็มีจิตคิดแก้ไขจากที่เราเรียนเรื่องโรคร้อนคุณครูถามเด็กๆเด็กๆก็ช่วยกันบอกว่าเราจะช่วยกันอย่างไรแล้วก็สังเกตนะคะสังเกตจากการปฏิบัติของหนูนะคะจากที่ปกติแล้วออกจากห้องไฟก็ไม่ปิดนะคะทีวีก็ไม่ปิดต้องปล่อยให้คุณครูเดินไล่ตามปิดไปทีละจุดทีละจุดเวลาที่เด็กๆไปพักกลางวันดื่มน้ำก็ปล่อยทิ้งนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมไปเด็กๆเริ่มที่จะตระหนักนะคะในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็การรู้จักเก็บอะไรคะพลาสติกขวดพลาสติกนะคะเพื่อที่จะแยกขยะนำขยะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกต่างๆที่เด็กๆดื่มน้ำแล้วนะคะต่อค่ะร่วมกันประหยัดน้ำปลูกพืชงามประหยัดไฟถุงผ้านำมาใช้ฝึกนิสัยให้เคยชินขอกลับไปที่หน้าเดิมแล้วเด็กๆช่วยกันอ่านอีกหนึ่งเที่ยวนะคะหนึ่งสองสามบทร้อยกลองนี้ได้แล้วนะคะเด็กๆลองมาหาคำที่มันคล้องจองกันนะคะคำคล้องจองคือคำเป็นอย่างไรคะคำคล้องจองเป็นยังไงขอทวนนิดนึงจากบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาแล้วคำที่มีสระเดียวกันตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นเองนะคะมาดูวรรคที่หนึ่งมาดูวรรคที่หนึ่งโลกร้อนขึ้นทุกวันนี่คือวรรคที่หนึ่งนะคะลองดูนะโลกร้อนขึ้นทุกวันพอวรรคที่สองหากพากันปล่อยก๊าซพิษโลกร้อนขึ้นทุกวันหากพากันปล่อยก๊าซพิษเด็กๆลองสังเกตสิว่าคำไหนบ้างที่มีสระเดียวกันตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันถ้ามองอย่างนั้นมองไม่ออกใช่ไหมคะหน้าสไลด์ก่อนหน้านี้กับหน้าสไลด์นี้คุณครูไม่ได้เอามารวมกันเพราะว่าพอรวมแล้วตัวหนังสือมันเล็กเพราะฉะนั้นมาดูที่บทเรียนของเราในหนังสือค่ะดูนี่ไงคะ
โรคร้อนขึ้นทุกวันหากพากันปล่อยคาร์ดพิษเพราะฉะนั้นวักหน้าตัวอะไรนะวันลองหาคำว่าวันแล้วไปดูวักที่สองสิลูกคำว่าอะไรคะคำที่หนึ่งคำว่าวันกับคำว่าการปล่อยก๊าซพิษแม้นเราตัวน้อยนิดดูวรรคที่สองสิอะไรคะพิษแล้ววรรคที่สามละลูกนิดก็มีจิตคิดแก้ไขนิดกับอะไรได้อีกนิดกับนิดกับจิตนิดกับคิดได้ค่ะลูกต่อไปร่วมกันประหยัดน้ำปลูกพืชงามประหยัดไฟร่วมกันประหยัดน้ำปลูกพืชงามหยัดกับหยัดมีไหมคะมีไหมคะร่วมกันประหยัดน้ำปลูกพืชงามประหยัดไฟมีไหมลูกมีตลาดเดียวกันไหมไม่มีนะคะต่อไปถุงผ้านำมาใช้ฝึกนิสัยให้เคยชินคำว่าอะไรคะอะไรคะไฟกับใช้นะคะฝึกนิสัยให้เคยชินใช้กับนี่คือคำที่อยู่ในสระเดียวกันนั่นเองนะคะสระเดียวกันตัวสะกดในมาตราเดียวกันเวลาที่อยู่ในบทร้อยกลองมันก็จะมีความไพเราะมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำคล้องจองจึงสามารถนำมาใช้กับคำประพันธ์ต่างๆได้นั่นเองแต่เด็กๆจะนำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อหนูต้องรู้ว่าคำคล้องจองเป็นอย่างไรนั่นเองมาดูอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะหมดเวลานะคะเรามาดูนิดหนึ่งนะคะกับบทสรุปอันนี้คำคล้องจองคืออ่านพร้อมกันค่ะคำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงสระเสียงตัวสะกดเดียวกันมีวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ยกตัวอย่างคล้องจองสระนะคะตัวกับบัวกับวัวกับหัวกับรัวนะคะมันเป็นคล้องจองสระเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอะไรที่มันเหมือนกันสระนั่นเองในที่นี้ก็คือสระอัวมาดูคล้องจองตัวสะกดบ้างแมวแล้วแก้วแจวแพรวอันนี้คือคล้องจองอะไรคะลูกคล้องจองทั้งสระและก็ตัวสะกดนั่นเองนะคะนี่คือคำพยางค์เดียวเพราะฉะนั้นเวลาคำคล้องจองอาจจะมี2พยางค์3พยางค์ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเรามาดูสิจากในบทเรียนของเราอ่านพร้อมกันตัวใครไม่อ่านอ่านไม่ได้นะอ่านพร้อมกันค่ะน่ากลัวตัวบางช้างหลวงต่อไปค่ะควันร่วงตัดลวดนะคะดูคำเหล่านี้แล้วเด็กๆเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างคะลูกเห็นสระเดียวกันเห็นสระเดียวกันนั่นก็คือสระอัวในพยางค์ของคำแต่ละคำนั่นเองนะคะแล้วก็เห็นอะไรอีกคะตัวสะกดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆพอจะสรุปได้หรือยังว่าสิ่งที่มันเหมือนกันนะคะ
เวลาที่จะเอาไปใช้นะคะเวลาที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแต่งคำประพันธ์นะคะนั่นก็คือตัวสะกดต้องออกเสียงในมาตราเดียวกันนะคะแล้วก็สระต้องเป็นสระเดียวกันนะคะถึงจะเป็นคำคล้องจองได้นะคะวันนี้คุณครูก็คงอยากจะบอกเด็กๆว่ากลับไปทบทวนเหรอคะวันนี้ฝากการบ้านให้เด็กๆไปคัดบทร้อยกลองร่วมแก้ไขให้คุณครูได้ไหมคะนะคะคัดบทร้อยกลองบทนี้แล้วลองวาดภาพประกอบนะคะลองวาดภาพประกอบคำประพันธ์ที่หนูได้อ่านและหนูคัดมาให้คุณครูดูสิว่าหนูจะร่วมแก้ไขและหนูจะวาดภาพอะไรมาให้คุณครูนะคะแล้วคุณครูจะมีรางวัลเด็กดีนั่นก็คือเจ้าลูกหมีขาวมาฝากอีกดีไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของบทร้อยกลองหรือคำคล้องจองเด็กๆก็คงจะได้ความรู้ไปแล้วก็กลับไปทบทวนที่บ้านอย่าลืมว่าคำคล้องจองก็คือคำที่มีสระเดียวกันตัวสะกดในมาตราเดียวกันคำคล้องจองสามารถนำมาใช้ในคำประพันธ์ประเภทต่างๆได้นั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ